ข่าวความมีน้ำใจความเป็นคนที่รับผิดชอบหน้าที่ความที่บอเห็นเพื่อนมนุษย์นั้นสำคัญเหมือนกับญาติผู้ใหญ่สำหรับคุณหมอคนหนึ่งอยู่ที่โรงพยาบาลที่ทางคนกำลังชื่นชมอยู่ขณะนี้ครับอันนี้เป็นภาพที่คุณสมบัติอินทองได้มีการเฟซบุ๊กออกไปบอกว่าคุณตาอายุ78ปีนะครับที่มารักษาตัวตามหมอนัดทำอุลตราซาวด์ในโรงพยาบาลนะอยู่ในพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับแต่ปรากฏว่าคุณหมอนะครับมารักษาตามเลยเวลามาแล้วครับต้องชื่นชมคุณหมอหญิงว่าอย่างนั้นครับแพทย์หญิงวราพรเลิศล้ำสกุลทรัพย์หรือหมอหญิงวันเกิดเหตุนะครับก็คือว่าคุณตาเก่งนะครับนี่อายุท่าน78ปีใช่ไหมครับนี่คุณตาเก่งขออนุญาตนะครับบอกชื่อเสียงเรียงนามไปนิดหนึ่งก็แล้วกันนี่นะคุณตาเก่งนี่นะบอกว่าเป็นคนที่อำเภอศรีเทพครับมีนัดหมอเอาไว้แต่ปรากฏว่าคุณตานั้นออกจากหมู่บ้านด้วยการปั่นจักรยานครับออกมา9โมงจากหมู่บ้านแล้วก็มาอำเภอถีเทพเพื่อไปหาหมอที่โรงพยาบาลวิเชียรบุรีตามที่คุณหมอนัดเอาไว้อุลตราซาวด์กว่าจะปั่นออกมาได้ปรากฏว่าพอมาถึงอำเภอศรีเทพแล้วไปนั่งรถที่บขส.รถมา15นาฬิกาบ่าย3เพราะว่าเนี่ยโควิดครับเนี่ยคุณตาก็เลยไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลนั้นปิดพอดีครับนี่นะแต่คุณตาเอาบัตรไปโชว์เลยครับว่าผมมาตามหมอนัดรู้สึกมีความผิดมากเลยที่มาไม่ทันเพราะว่าไปรถราดปั่นจักรยานออกมาใช่ไหมครับนี่นะเจ้าหน้าที่ก็เลยโทรตามคุณหมอครับในที่สุดแล้วคุณหมอวราพรหรือหมอหญิงนะครับก็บอกว่ามารักษาให้ทั้งที่กลับบ้านไปแล้วบอกว่าเอาแล้วลุงจะกลับยังไงล่ะคุณหมอเด้อบอกว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่นะครับก็จัดรถให้เรียบร้อยอันตรสาวเสร็จแล้วก็มาส่งคุณตากลับบ้านอีกแถมเงินให้อีก400บาทถือว่าเป็นความโชคดีสำหรับคุณตาวันนี้ที่กำลังคนนี้แห่ชื่นชมคุณตาเก่งสิงกันผาที่ชาวบ้านหมู่8บ้านทรัพย์หินเพลิงตำบลโคกศาสตร์อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ครับนี่นะโอ้สุดยอดครับแหมน้ำใจบ้านก็อยู่เนี้ยมีคนอย่างนี้เยอะๆเต็มประเทศไทยสังคมน่าอยู่ค่ะคุยกับน้องบ่าย3โมง